เขาฤาต้นหอมสกุลตลาใหญ่อลังการ40ล้านติดลิฟต์โรงรถนอกจากจะทุ่มเทกับธุรกิจที่กำลังไปได้สวยจนได้เป็นบอสใหญ่ของใครหลายคนตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องของดีเจต้นหอมที่ต้องทุ่มเทและความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการสร้างบ้านหลังโตโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์มาตลอดว่าบ้านหลังใหม่ของดีเจคนดังมีมูลค่ามากกว่า30ล้าน บางก็บอกว่ามากกว่านั้นโดยอยู่ในระดับ50ล้านเลยทีเดียวล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพบ้านหลังใหม่ให้ดูในอินสตาแกรมของตัวเองโดยเจ้าตัวกําลังเร่งสถาปนิกเพื่อให้เสร็จในเรน็วๆนี้งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากว่าอยากเห็นบ้านหลังใหญ่ของต้นหอมตอนที่เสร็จสมบูรณ์เพราะตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ ก็ดูออกแล้วว่าสวยงามอลังการมากๆเพราะเป็นบ้านในฝันและเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตที่ตั้งใจออกแบบเองทําให้ดีเจพิธีกรสาวแซบต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรธทุ่มเทกับบ้านหลังนี้มากๆซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็โพสภาพบรรยากาศในบ้านบางส่วนให้แฟนๆได้เห็นในไอจีกันแล้ว